ช่วงนี้นะครับเราไปกันที่จังหวัดหนองคายครับที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคือคุณสุชาตินพวรรณได้นำข้าราชการภาคเอกชนและก็ประสบนิกรชาวหนองคายร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนะครับให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าในขณะที่ส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประสบนิกรชาวหนองคายก็ยังได้ร่วมกันถวายพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายอาศิรวาทราชสดุดีถวายราชสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับค่ะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีนะคะ คุณรัฐวุฒิเคยได้ยินเพลงใช่ไหมที่บอกว่ากินอะไรถึงสวย กินข้าวกับน้ำพริกถึงสวย ใช่ไหมคะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคุณ อายุยืนด้วย ยืนไม่ถึงหมื่นปีแต่ว่าร้อยกับอีก4ปีค่ะคุณรัฐวุฒิเพราะชอบกินข้าวกับน้ำพริกถูกต้องนี่ค่ะต้องผักสดด้วยนะใช่ค่ะคุณยายอายุร้อยกับอีก4ปีนะคะคุณยายเข้มรุ่งเรืองค่ะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกคุณยายสุขภาพแข็งแรงแม้จะมีอายุร้อยกับอีก4ปีช่วยเหลือตัวเองได้พูดคุยรู้เรื่องสายตามองเห็นชัดเจนแต่ว่าเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำช่วยพยุงนะคะคุณยายเข้มมีลูกทั้งหมด12คนค่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่กับลูกชายคนสุดท้องก็คือนายสมควรรุ่งเรืองเป็นกำนันตำบลท่าช้างค่ะซึ่งลูกชายคนเล็กของคุณยายบอกว่าคุณแม่สุขภาพดีมากทุกวันนี้เอาใจใส่เป็นอย่างดีพาไปหาคุณหมอให้ทานอาหารเสริมบำรุงร่างกายที่สำคัญคือต้องคอยพูดคุยเป็นเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องอดีตจะช่วยไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นคนชอบพูดชอบคุยลูกก็ชอบพูดชอบคุยก็เลยคุยกันได้นะคะคุณยายเข้มบอกว่าจำเรื่องราวเก่าๆได้เพราะว่าเป็นคนอยุธยาจากนั้นก็เดินทางมาปักหลักที่บ้านท่าช้างแห่งนี้ทำมาหากินมีลูกเคล็ดลับอายุยืนไม่มีอะไรมากค่ะชอบทานผักต้มจิ้มน้ำพริกแกงบอนแล้วก็ปลาเป็นประจำค่ะไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะเข้มคุณยายเข้มคุณยายมีลูกกี่คน12คนจำชื่อลูกได้หมดเปล่าได้คนโตชื่ออะไรคนรองอะอ้าวนับพองพวงแพรทอนอินแกงบอนเหรอชอบแกงบอนเหรอแกงบอนแกงบอนนะหลานเขาแกงขายนึงเขามาให้เลยกินวันนึงอ่ะกินข้าวมั่งอิ่มแล้วก็นึกชิวขึ้นมามันอยู่ก็กินบอนเองบอนถูกเปล่าค่ะตกลงลูก12คนนับได้ประมาณ 4-5 คนที่เหลือไม่ต้องน้อยใจอยู่ในใจคุณยายเสมอเวลามันน้อยเลยตัดมาให้ชมแค่นี้ครับไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปดูการแข่งขันกีฬาก็มีการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเดี๋ยวกีฬาแบบดั้งเดิมของไทยเลยนะฮะค่ะคือปกติแล้วผู้หญิงคงจะแข่งไม่ได้ฮะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ชายจะต้องมีผมน้อยๆหน่อยนะฮะหัวล้านชนกันที่จังหวัดสุรินทร์เขาจัดโดยสมาคมมวยนะฮะแต่ว่าแหมจะชกมวยมันก็ธรรมดาเกินไปเอาให้มันสนุกสนานหน่อยให้เป็นไฮไลท์สำคัญก็ต้องหัวล้านชนกันนี่แหละครับจัดขึ้นโดยสมาคมมวยไทยอาชีพภาคอีสานแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณประกรณ์มุ่งเจริญพรเป็นนายกสมาคมนี้นะครับแล้วก็ไปเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยในงานกีฬาต้านยาเสพติดที่จัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันสุดท้ายเขาบอกว่าจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับมาแข่งขันกีฬากันเมื่อก่อนที่จะแข่งขันชนกันก็ต้องผูกมิตรไมตรีก่อนใช่ไหมครับใช้มือใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมใช้หัวใช้ศีรษะได้อย่างเดียวใช่ไหมคะต้องเอาดันกันใช่ครับก็ดันกันไปดันกันมาเนี่ยนะครับการแข่งขันคู่นี้มุมแดงฉายาแดงกระชนนายแดงของเพ่ง51ปีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละแล้วก็มุมน้ำเงินฉายาเหลืองไก่ดีไก่ตีเหลืองไก่ตีเหลืองไก่ตีค่ะ
นี่นะสองคนนั้นนะครับก็ชิงกันโดยผู้ชนะก็คือนายสุรัตน์เหลืองไก่ตีนี่คนนี้เหลืองไก่ตีได้รับถ้วยรางวัลไปเรียบร้อยแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากไหนบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยนะฮะก็มีการนอกจากนี้ยังมีชิงแชมป์โลก WBA รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์มาร่วมงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยนี่นะครับนี่ไงนักมวยเราเข็มขัดมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแข่งขันหัวล้านชนกันค่ะแล้วกติกาเป็นไงชนะผู้ชนะจะเป็นยังไงรัฐวุฒิคือดันจนออกนอกเขตหรืออะไรยังไงอะคะเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกกติกาเหมือนกันเนาะอาจจะที่ศีรษะนี่ต้องลงขมิ้นเอาไว้ด้วยมันจะได้ช่วยแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมั้งอาจจะเอ้าไปต่อกันที่จังหวัดตากค่ะที่จังหวัดตากมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยนายเจริญฤทธิ์สงวนฝัดผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งที่2นะคะในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการกู้ชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยก็มีประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะระยะทางในการปั่น15กิโลเมตรค่ะจะผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์5แห่งด้วยกันก็จะมีที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลหลักเมืองเก่าทุ่งนาหลวงโบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้วและวัดกลางสวนดอกไม้ค่ะชิลไหมล่ะคุณปั่นไปชมธรรมชาติไปด้วยอารมณ์ดีออกกำลังกายนะครับค่ะมุมพิลึกครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรสงครามไปรู้จักอีกหนึ่งของดีของสมุทรสงครามเป็นแป้งร่ำแป้งร่ำมีชื่อเฉพาะด้วยนะครับแป้งร่ำบางนางลี่เป็นยังไงไปติดตามครับจะแวบมาอีกแล้วครับกับข่าวกวนๆฮ่าๆที่ทีมกระจอกข่าวมุมผีลึกเข้าไปคุดแคะแงะงัดมาจากทั่วภูมิภาคของไทยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแป้งร่ำบางนางลี่นะครับเป็นของดีจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับรับรองว่าถูกอกถูกใจสาวๆที่รักสวยรักงามแน่นอนเลยล่ะครับก้อนขาวๆเล็กๆน่ารักตามูตามีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ดินสอพองนะครับแต่ว่าเจ้าก้อนขาวเหล่านี้ก็คือแป้งร่ำที่เกิดจากการสกัดเกลือจืดออกมาจากเกลือสมุทรแล้วเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการคั่วไฟตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ตะปูนนะครับสมัยคุณทวดของทวดยังสาวเสียเปรี้ยตึงอยู่นั่นแหละครับ แต่ถึงแม้ว่าจะมีมานานแล้วนานอีกนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆใครไม่รู้จักเนี่ยพลาดอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าแป้งร่ำเนี่ยเจ้าขุนมูลนายในรั้วในวังสมัยก่อนเขาใช้ประทินโฉมกันอย่างแพร่หลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับความงามตั้งแต่สมัยดอบอดึกดำบรรยังไงล่ะครับดูอย่างคุณพี่คนนี้สิครับนอนหลับตาพริ้มเลยนะครับใช้แป้งร่ำพอกหน้าอย่างสบายใจเฉิบทีเดียวนะครับเห็นและอิจฉาตาร้อนจริงๆแหมความสวยส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแบบนี้ย่อมไม่ธรรมดานะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแนวส่งออกนอกไปขายที่มาเลเซียนะครับแล้วก็เตรียมรุกตลาดอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสซะด้วยนะครับ เห็นดีผมต้องรีบไปหามาครอบครองเป็นเจ้าของซะแล้วเดี๋ยวจะน้อยหน้าฝรั่งตาน้ำข้าวคุณผู้ชมก็รีบๆซื้อหามาใช้กันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับแป้งร่ำที่สมุทรสงครามค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะล่าสุดค่ะจากกรณีการทุจริตนะคะของอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮเธอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วนะคะหลังถูกจับกุมข้อหาทุจริตคอร์รัปชันตามหมายของศาลเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะ